สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่การ11ผู้เล่นของลิเวอร์พูลที่จะได้ไปต่อของทีมเจอร์เก้นคล็อปในฤดูกาลหน้าเหมือนเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งนะครับสำหรับลิเวอร์พูลซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่เราได้เห็นบ่อยนักของความรับผิดชอบได้ไปแต่การนำทีมของเจอร์เก้นคล็อปเทรนเนอร์เชลเยอร์มันซึ่งเขาประกาศแล้วว่าเตรียมถ่ายเลือดครั้งใหญ่ในช่วงปิดซีซั่นเมื่อมองดูรายชื่อนักเตะภายในทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันแล้วบางทีมันอาจจะมีเพียงแค่14คนนะครับที่ได้ทำงานร่วมกับเจอร์เก้นคล็อปในปีหน้าซึ่งนอกเหนือจากรายชื่อเหล่านี้ก็ยังไม่แน่นอนครับว่าอนาคตของพวกเขาในทีมแอนฟิลด์จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นกันที่อาริโซเมกาแม้ว่าโกชาวบราซิลจะมีฟอร์มการเล่นที่หลุดไปบ้างในบางเกมเหมือนกับเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลคนอื่นๆในฤดูกาลนี้แต่ไม่มีใครกล้าเถียงนะครับว่าอาริโซเมกาเป็นนักเตะที่หงส์แดงทำผลงานได้ดีที่สุดและคงเส้นคงวาที่สุดในปีนี้แล้วดังนั้นเขาจะเป็นกำลังหลักหน้าปากประตูให้กับลิเวอร์พูลไปอีกหลายปีอย่างแน่นอน 2. เทนอเล็กซานเดอร์โนเนื่องนั้นก็ว่าอเล็กซานเดอร์โนยังมีปัญหากับการเล่นเกมรับเมื่อเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่รวดเร็วแต่การเล่นเกมรุกและวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลของเขาก็ยังยอดเยี่ยมอยู่เสมอซึ่งตำแหน่งแบ็คขวาตัวจริงก็ยังคงการันตีเหมือนเดิม 3. แอนดรูว์ โรบสันความทุ่มเทเรื่องความเป็นผู้นำของโรบสันยังคงมีอยู่เสมอครับและในบางเกมที่แพ้แววตาของเขาก็ยังคงสู้อยู่และตำแหน่งแบ็คซ้ายคงไม่มีใครมายั่งได้ 4. เวอร์กิลฟันไดค์กองหลังชาวฮอลแลนด์อาจจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ใกล้เคียงกับความยอดเยี่ยมที่สุดนะครับเมื่อ 2-3 ฤดูกาลที่แล้วแต่ฟันไดค์เองก็ยังคงเป็นผู้บัญชาเกมรับในสนามของลิเวอร์พูลและยังไว้ใจได้เสมอ 5. อิบราฮิมะ กอนาเตเมื่อได้รับการลงสนามไม่มีอะไรสามารถผ่านกอนาเต้ได้ง่ายๆแต่บางทีปะกันหลังชาวฝรั่งเศสอาจจะต้องทางความคงเส้นคงวามากกว่านี้เล็กน้อยและเจ้าตัวถูกวางให้เป็นทายาทของฟันไดค์ในระยะยาว 6. ติโก้อาคันโดราติโก้อาคันโดราจำเป็นจะต้องอยู่ในทีมเพื่อประคับประคองแดนกลางไปอย่างน้อยๆ1ปีแต่ขึ้นอยู่กับว่าสภาพร่างกายของเจ้าตัวจะลงเล่นได้มากน้อยเพียงใดนะครับ 7.จอร์แดนฮาร์เนสันกัปตันทีมหงส์แดงนะครับและเป็นผู้เล่นที่ทุกคนมองหาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในสนามแม้จะอายุมากขึ้นในวัย32ปีแต่เฮนเดอร์สันยังมีบทบาทสำคัญภายในทีมและนอกสนาม 8. สเตฟานบาสติกแจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวแต่นักสิดาที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องปิดเทอมยาวไปแล้วซึ่งปีหน้าบาสติกมีโอกาสสูงมากที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง 9. ฮาวิเอเรียนให้ความเร็วและความคิดสร้างสรรค์แก่ทีมเมื่อจำเป็นมีอารมณ์ร่วมกับเกมเสมอโดยเลียดมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเติบโตต่อไปในอนาคต 10. โคดี้กาโปในที่สุดก็พบตำแหน่งที่ดีที่สุดของตัวเองในทีมแอนฟิลด์แล้วและตอนนี้โคดี้กาโปก็กลายเป็นคนที่สร้างความอันตรายที่สุดให้กับเกมรุกลิเวอร์พูลในยุคใหม่ 11. ลุยดีอาร์ตปีนี้ปีกชาวโคลอมเบียไม่มีอะไรที่น่าสนใจนักเนื่องจากมีปัญหากรรมมาเจ็บรบกวนแต่ในนุ่งกันหน้าดีอาร์จะกลับมาทวงตำแหน่ง11คนแรกคืนอย่างแน่นอน 12. ดีโก้โจตามันเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากสำหรับโจตาหลังจากมีปัญหากรรมมาเจ็บจนต้องพักยาวไปนานหลายเดือนแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วและอยู่ระหว่างการเรียกฟอร์มการเล่นเก่าๆกลับคืนมาซึ่งก็มีชื่อเจ้าตัวอยู่ในมานั่งสำรองนั้นเจอเก้นครอปคงมีทางเลือกในการแก้ปัญหามากขึ้น 13. ดาวินนูนเยซว่าออกทีมชาติอุรุกวัยการเป็นผู้เล่นตัวหนุ่มจะสามารถสร้างโอกาสและทำประตูได้มากที่สุดของลิเวอร์พูลในปีนี้และหากไม่มีอะไรผิดพลาดนูนเยซจะเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูล1ใน3แนวรุกยุคใหม่อย่างแน่นอน 14. โมฮัมเหม็ดซาลาห์ไม่มีทางที่คิงออฟอียิปต์จะถูกลดบทบาทและซาลาห์จะยังคงเป็นคีย์แมนคุ้มกันในแนวรุกฝั่งขวาเช่นเดิมนะฮะ มาอีกแล้วล่าสุดลิเวอร์พูลได้ส่งแมมมองเข้าไปสนามเช็คฟอร์มโคเน่และเลวีค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมี2ดาวเตะดาวรุ่งของทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21ปีครับได้เดินทางมาทำการแข่งขันกับทีมชาติอังกฤษชุดยู21ปีที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมสนามของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็ถือโอกาสนี้ได้ส่งแมมมองไปเช็คฟอร์มกันซะหน่อยแต่ไม่รู้ว่าจะได้เรื่องไหมนะครับเพราะทีมชาติฝรั่งเศสโดนทีเด็ดของเคอร์ติสโจนแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสแพ้กับทีมชาติอังกฤษไปเละเทะถึง4ประตูต่อ0นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าทีมงานแมวมองนะฮะไปซุ่มดูฟอร์มของมานูโคเน่ที่ลงเล่นเป็นตัวจริง
แล้วก็ทำผลงานได้ดีนะฮะก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่74ในขณะที่เอนโซ่เลวีก็เป็นตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่63นะครับก็เรียกได้ว่าส่งไปเช็คฟอร์มนะครับของ2นักเตะนะฮะนั่นก็คือมอนูโคเน่นะฮะแล้วก็ทางด้านของเอนโซ่เลวีนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าทีมชาติฝรั่งเศสแพ้ไปนะฮะทั้ง2คนนี้ก็ได้ลงเล่นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับคืนมาหรือไม่นะฮะต้องติดตามชมก็เป็นนักเตะที่อายุน้อยนะครับในทีมชาติฝรั่งเศสชุดอยู่21ปีนะครับเราปิดท้ายกันที่คิมมินแจนะครับได้ปฏิเสธเรื่องการย้ายออกจากนาโปลีหลังจบฤดูกาลนี้หลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลของเราฟุตบอลอินเตอร์เลียนนะครับสื่อชื่อดังในประเทศอิตาลีก็ได้ออกมารายงานมาว่าคิมมินแจเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งของนาโปลีและทีมชาติเกาหลีใต้ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ล่าสุดประเทศเกาหลีที่ต้องการที่จะย้ายทีมทั้งหมดเลยนะฮะหลังจากที่นอกตอนนี้กองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับลิเวอร์พูลของเราถึงขนาดมีคนบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเขาไปร่วมทัพหลังจบฤดูกาลนี้แทนที่ของเจอร์มาติฟที่ตกเป็นข่าวกำลังเตรียมที่จะลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยบทสัมภาษณ์ของคิมบินแจนะครับในฟุตบอลอินเตอร์เลียนมีดังนี้ผมไม่อยากยุ่งกับข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของผมเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวตอนนี้ผมกำลังโฟกัสอยู่กับแค่นาโปลีและไม่มีเวลาที่จะมาสนใจเรื่องข่าวลือไร้สาระแบบนี้หรอกตอนนี้ผมก็มีเกมลงเล่นอีกมากมายกับนาโปลีผมต้องการเก็บชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เป้าหมายของเราในการนี้ก็คือการมีแชมป์ติดไม้ติดมือและเรากำลังเข้าใกล้กับความสำเร็จมากเข้าไปเรื่อยๆและผมจะไม่ยอมให้ข่าวลือเรื่องการย้ายทีมมาทำลายสมาธิของผมอย่างแน่นอนครับโอ้โหออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ปิดประตูได้เลยครับโอ้โหถ้าหากย้ายจริงๆก็ค่าตัวก็น่าจะแพงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ลิเวอร์พูลของพวกเราแค่มีข่าวนะฮะยังไม่ได้สนใจอะไรที่มันเป็นจริงจังนะฮะก็ดีเหมือนกันนะฮะถ้าออกมาดับเทียนแบบนี้นี่คือสรุปการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของที่26มีนาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ